เรียกว่าดวงปังดวงเฮงสุดๆค่ะถูกลอตเตอรี่แบบจุกๆทุกงวดล่าสุดค่ะทำเอาไฮอภพรกีแตกลั่นบนรถรับทรัพย์แบบรัวๆและคนสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2566ประกาศออกมาไฮอภพรค่ะถูกเลขท้าย2ตัว8ตูนไปถึง115ใบกันเลยทีเดียวค่ะแถมยังถูกเลขหน้า3ตัวอีก15ใบรวมแล้วรับทรัพย์ไปกว่า 200,000 บาทกันเลยทีเดียวค่ะแถมก่อนหน้าที่รางวัลจะออกนะคะเจ้าตัวก็ได้โชว์ลอตเตอรี่ปึกใหญ่ที่ซื้อมาหลายใบมากพร้อมกับบอกว่าเราจะรวยไปด้วยกันค่ะเอาเป็นว่าเราไปดูอาการของคนถูกลอตเตอรี่ที่เราไม่ค่อยได้สัมผัสกันเลยดีกว่าค่ะคุณคะก่อนไปทำงานเวลามันเหลือค่ะสิบใบค่ะ5ใบกับ10ใบอยู่ในนี้นะคะงวดนี้ลอตเตอรี่ถูกซื้อได้80 70 5ใบซื้อได้อยู่ไม่ถึง400อยู่ในนี้จ้ะอีกประมาณ2ชั่วโมงเรามารอลุ้นกันเราจะรวยไปด้วยกันกับทุกคนเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบ100ใบยังไม่หมดยังตุนไม่หมดนี่เห็นแค่ปึ้งนี้คุณกายเห็นแค่ปึ้งนี้100ใบพอกลับบ้านก่อนเดี๋ยวทำงานเสร็จแล้วโอ้ยจะเป็นลมยังไม่ได้ตรวจเลขท้าย3ตัวอ่ะมาดูกันงวดนี้ที่ออกเลขอะไร10ไปพร้อมกันนะ10 20 30 40 50 60 70 80 90อันนี้5ใบ2อัน100 115ใบ115ใบช่วยนี่หน่อยดิ100ใบ 200,000 อีก15ใบ 30,000 200,200 200,200อันนี้3ตัวหน้าอีก15ใบไป3ตัวหลังใช่ไหมสามตัวหลังอีก15ใบเป็น 60,000 โอเคสบายตัวไอ้ที่มองไม่เห็นไม่ต้องพูดถึง 200,000 209เดี๋ยวเรได้ละหน่อยนิดนึงเหรอเห็นอยู่เห็นแกไก่ตลาดเย็นแกไก่มองพอเย็นพอถูกไหมหัวเดี๋ยวขึ้นไปนะครับถูกสิเคยได้ไก่หนึ่งวัดร้อนวัดร้อนเดียวน้องโผล่อาจารย์ยังสินหาพี่ยังสินหาโอ้โหโอ้ยยังดูไม่ไปยืนมองตาไม่ถูกตาไหลไม่หลับไม่อ้าวพวกกันถูกเยอะอย่างเรียกว่าให้อภพรดวงปังดวงเฮงจริงๆค่ะวันนี้ต้องเป็นของเราทุกคน